ก็เป็นแบรนด์ที่มีมายาวนานแบบ200ปีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นแบรนด์คลาสสิกที่ทันสมัยร่วมสมัยอยู่เสมออะไรเงี้ยก็ดีใจได้มาแล้ววันนี้ก็ได้เจอพี่เจอรี่ด้วยเขาเป็นหวานใจของแม่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ดู F4 ตั้งแต่แบบสมัยแบบ F4 รุ่นแรกมีได้คุยได้พูดคุยกับรุ่นแรกก็บอกว่าเด็กรุ่นแรกมีได้พูดคุยมั้ยได้ใกล้ชิดได้คุยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราเคยเจอกันด้วยครั้งนึงที่ฮ่องกงเมื่อนานแล้วไปงานค่ะเขาก็เลยว้าวว้าวกี่ปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้ก็ได้มาเจอคนละน้องใช่ค่ะแล้วใช่ถามถึงช่วงนี้ค่ะถือว่าเราไม่ได้ออกงานมาค่ะก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ปีละมาที่แบบเรื่องงานละครงานละครเนี้ย8ถึง9ปีใช่ก็คือ8ปีที่กลับมาถ่ายแล้วก็อีก1ปีกว่าจะได้ออกค่ะก็9ปีที่หายไปจากหน้าจอแต่เรียนกลับมาก็เป็นค่าแล้วนะเออที่หมดไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ดีใจเพราะว่าเหมือนมันเป็นเรื่องที่เราอ่านแล้วเราเห็นว่าเราจะถ่ายทอดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออสนุกที่จะได้เล่นค่ะเป็นคอนเซ็ปต์เดิมของก็ยังมีอยู่ก็คือเราไม่สูบนิ่งใช่ไหมใช่จริงจริงมันเรื่องอะไรเรากังวลอะไรไม่เพราะว่าเราอาจจะแบบโตมาในยุคที่มันไม่ต้องสูบจริงโอเคโอเคแต่พอเราเป็นนักแสดงในช่วงนั้นแต่ก่อนมันใช่มันไม่ต้องอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันต้องทำไม่ได้อ่ะมันก้าวข้ามไม่ได้อ่ะจริงไม่แน่ถ้าเกิดกลับมาเล่นเรื่อยๆเรากลายเป็นนักแสดงยุคใหม่แล้วไม่รู้ให้เวลาตัวเองใช่ไหมครับเพราะช่วงนั้นเราก็หยุดไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ๆค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะยากเพราะแอบเป็นขับแซวว่าเอออยากเห็นพี่เจอรี่แบบแต่ว่าคนก็แซวอีกว่านี่ก็เยอะที่สุดในชีวิตจริงๆจริงๆพอเมื่อก่อนแพนลงโคมไฟแล้วก็หลบกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่กังวลไหมครับเหมือนว่าเรื่องแน่ในอนาคตมันเกิดเจอบทที่แบบโอ้มันใช่จริงๆมันบทที่เราอยากลองเล่นจริงๆแต่ว่ามันก็ต้องชั่งน้ำหนักถ้ามันมีบทขนาดนั้นแล้วมันต้องมีอันเนี้ยเราต้องชั่งน้ำหนักว่าไอ้ความที่เราอยากจะตะโจนไปใส่อันนั้นมันถ้ามันมากกว่ามันก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะยอมที่จะก้าวข้ามกรอบของเราแต่ช่วงที่เราพักสายพุ่งไม่ขาดนะใช่ค่ะเล่นคนในไอจีหนูเห็นมีแต่แบบสายพุ่งทำบุญล่าสุดเราต้องไปใช่ใช่คือเราเหมือนจริงๆก็เป็นคนปฏิบัติธรรมมา10กว่าปีแล้วอะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรก็ได้เอาใหม่สายบุญ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 ก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมาแบบเป็นก็สิบกว่าปีแล้วค่ะใช่ใช่แล้วก็เหมือนก็ยังคงปฏิบัติอยู่ให้ได้อย่างน้อยแบบปีละครั้งที่เราจะไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำบุญอื่นๆก็คือตามโอกาสเลยถ้ามีคนชวนหรือว่ามีแบบความตั้งใจของเราที่จะทำอะไรถ้าไปได้ก็ไปเราบุญหนักแค่ไหนเห็นบอกว่าเราทำแบบเป็นสิบกว่าปีแสดงว่าในแต่ละปีมันจะต้องยังไงก็ต้องทำอย่างเงี้ยเราวางบุญด้วยแบบตั้งใจเพราะว่าจริงๆอย่างการปฏิบัติธรรมอ่ะชลิว่ามันเป็นการที่เหมือนช่วยทางจิตใจเราอ่ะในการที่เราจะมีภูมิคุ้มกันในการที่จะใช้ชีวิตมากกว่าที่จะแบบคิดว่าเราไปเพื่อให้ได้บุญจริงๆอยากจะแบบว่าขาวแบบขาวขาวแบบยังไม่เคยมีแบบไม่เคยมีแผนอยู่ค่ะแต่ถ้าคือติดนะคะหมายถึงว่าค่ะในชีวิตประจำวันก็ศีล5ปกติค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเวลาไปปฏิบัติก็จะศีล8ค่ะสำหรับเทศน์นะคะในระดับนึงใช่ศีลแม่ผมไปลองทำ5แล้วดูพอทำ5 5หรอ5มันผมเคยทำที่มันท่านนอนท่านนอนเตียงอะไรนั่นมัน8ใช่ค่ะก็คือมีเคล็ดลับบอกอะไรแฟนที่แบบวันนี้เขาอยากมาชีวิตปกติเราทุกวันให้เป็นแบบนี้ก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
แต่ศีล8อ่ะมันเป็นเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราแบบมีความอะไรดีอ่ะฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งมากขึ้นเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราทำเพื่อที่จะทำให้กิเลสเราลดลงใช่ไหมพอศีล8ทำไมเรามาสัมภาษณ์เรื่องนี้ตรงนี้อ่ะมันเป็นเรื่องราวดีๆอ๋อโอเคก็คือไม่หลายคนก็สงสัยเพราะโอเคมันก็ยากในช่วงแรกแต่ว่าพอทำแล้วมันก็เป็นการทดสอบจิตใจอะค่ะความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วความศรัทธาของเราในการที่จะทำอีกหนึ่งเรื่องค่ะเธอเองเพราะความบุญทำให้เราสวยความสวยมันประจักษ์ไหมใช่ค่ะขอบคุณค่ะยังสวยอยู่ตลอดอันนี้พูดจริงขอบคุณค่ะยังสตาร์ตตัวเองยังไงหรือว่าเราหรือว่าเพราะว่าการที่บอกว่านั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันมีส่วนมากเลยนะคะมันมีส่วนมากมันมีส่วนมากเลยเพราะว่ามันช่วยเรื่องจิตใจใช่ไหมเวลาที่คนเราแบบจิตใจสบายอ่ะมันก็จะไม่เครียดความแบบเปล่งประกายจากภายในมันก็จะมาอันนี้ส่วนนึงแล้วก็การดูแลเรื่องอะไรต่างๆสุขภาพการรับประทานการดื่มน้ำการนอนการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทุกอย่างชลินไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าต้องเป๊ะตลอดเวลานะแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างมีวินัยอันไหนที่ต้องทำก็คือต้องทำแต่มันก็จะมีวันที่เรารู้สึกว่าอยากจะไม่ทำก็มีเคยกินอาหารที่แบบไร้สาระอาหารนี่อาหารหมูสามชั้นอะไรเงี้ยก็ทานแล้วก็ขนมถุงบางทีก็ทานเพราะว่ามันเป็นความสุขเนาะโซเดียมเนี่ยยิ่งตอนถ่ายละครอย่างเงี้ยค่ะเวลาฉากร้องไห้เยอะๆแบบเครียดอ่ะก็ทานโซเดียมแก้เครียดบ้างไม่ใช่ทานประจำเน้นย้ำเน้นย้ำโอ้ยจะทุ่มให้ฝากละครเลยค่ะใกล้จบแล้วนะคะก็วันนี้วันพฤหัสอีกหนึ่งตอนแล้วก็ทีหน้าก็จบแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวที่แบบทำให้เป็นไม่ใช่เอาจริงคนก็ถามว่าลมเมื่อไหร่จะเล่นไฟใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าเล่นงานอ่ะคือเหมือนเราไปแบบว่าทำให้ไฟมันโหมกระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าวันนี้จะเป็นจุดที่เหมือนก็เป็นจุดพีคสุดในเรื่องเหมือนกันแล้วก็เป็นจุดต่ำสุดในชีวิตของคุณหมอพระพายเหมือนกันใช่แล้วอาทิตย์หน้าก็จะเป็นบทสรุปทั้งหลายแล้วว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงคนก็จะถามว่าดินจะได้รับกรรมกี่โมงอะไรก็ต้องคอยดูใช่ขอบคุณค่ะจะขอยืนเสิร์ฟนะคุณนั้นได้ค่ะ